ไปทำอะไรกันคะค่ะวันนี้ก็ที่ได้เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นข้าวของต่างๆที่เราจะนำไปแจกแก่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะวันนี้จะไปที่บางเลนนครปฐมค่ะที่คลองรางนกกระทุงค่ะของวันนี้ดูก็มากมายพี่เรนำมาจากไหนคะค่ะของต่างๆนี้ได้รับความอุปถัมภ์นะคะเมตตาจากองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะที่บรรดาเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความศรัทธาได้บริจาค กันนำมาเพื่อที่จะมาช่วยแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนกันอยู่ในตอนนี้เนื่องจากน้ำที่ท่วมเข้ามาในบ้านเรือนต่างๆนะคะทั้งที่อยู่อาศัยก็ลำบากกันมากต้องขนของกันขึ้นมานอนกันบนกลางถนนนะคะแล้วก็การทำมาหากินก็ทำมาหากินกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าที่เป็นไร่นาเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยก็ท่วมถึงข้าวเก็บเกี่ยวกันไม่ทันนะคะทำให้นาเนี่ยจมหายกันไปหลายร้อยไร่นะคะส่วนที่เป็นพืชไร่เท่าที่เราได้ไปสำรวจดูนะคะก็ไม้ยืนต้นตายนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆที่จะให้ผลิตผลที่จะนำเก็บมาเพื่อจะมาใช้เป็นค่ายังชีพต่างๆก็ล้มหายลงไปตามๆกันนะคะ
อันนี้ความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วหน้านะคะเพราะว่าจากที่ว่าได้ท่วมมาจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ท่วมมาต่อถึงสุพรรณบุรีท่วมมาถึงนครปฐมนะคะครั้งแรกพระหลวงตาเนี่ยก็ได้เมตตาประทานให้ข้าวถึง60ตันนะคะที่ช่วยมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยความเดือดร้อนนั้นยังไม่หมดค่ะท่านจึงเมตตาช่วยมาให้อีกนะคะใน3จังหวัดอันมีแก่นครปฐมนะคะแล้วก็ทางพระนครศรีอยุธยาทางลาดบัวหลวงนะคะแล้วก็มีมาทางบางปะม้าแล้วก็2พี่น้องสุพรรณบุรีอันนี้ท่านได้จ่ายปัจจัยเป็นจำนวน 4,348,897 บาท50สตางค์อันนี้ก็ได้ช่วยดับความทุกข์ความยากจนของบรรดาเหล่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายในจังหวัดภาคกลางเนี่ยนะคะที่ได้รับประสบอุทกภัยคราวนี้แล้วนอกจากนี้นะคะท่านยังเป็นห่วงเป็นใยค่ะก็กลัวว่ายังจะมีครอบครัวอื่นอีกหรือเปล่าที่ยังตกหล่นอยู่ที่ทางพระหลวงตาเนี่ยยังสืบเสาะไม่เจอนะคะก็จึงได้มอบหมายให้เหล่าศิษยานุศิษย์เนี่ยค่ะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนำปัจจัยทานที่บรรดาเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยได้มากราบถวายพระหลวงตาช่วยกันมาอีกคราวนี้ก็ได้อีกถึงประมาณ 5,000 ครอบครัวแล้วนะคะที่เราได้นำไปแจกเหมือนอย่างเช่นที่ตำบลเทพมงคลอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้พอได้ทราบข่าวว่าพระหลวงตาเนี่ยท่านนำข้าวของมาแจกที่พระนครศรีอยุธยาก็ไปขอบ้างก็ปรากฏว่าไม่มีอยู่ในงบครั้งแรก4ล้านกว่านะคะก็ได้ทราบข่าวว่ายังมีอีกชุดนึงที่เป็นชุดที่ม้าเร็วที่จะไปสืบเสาะต่างๆก็เลยขอเข้ามากันนะคะติดต่อกันเข้ามาเราก็นำไปแจกให้ทั้งหมด8หมู่บ้านเลยนะคะที่ตำบลเทพนมอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากนั้นมาก็ยังจะมีอีกหลายตำบลหลายหมู่บ้านนะคะที่พอทราบข่าวว่าพระหลวงตามีเมตตาประทานให้ข้าวของต่างๆเนี่ยก็เลยขอมาอีกก็อย่างเช่นวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นคลองนกกระทุงนะคะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่เรอีกสักคำถามหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็ประทับใจในองค์หลวงตาอย่างไรบ้างเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาหลวงตาไปรับผ้าป่าที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นบุญเรือปากน้ำไปร่วมทำบุญกับท่านทุกครั้งลองตอบความรู้สึกในใจตรงนี้สักนิดนึงค่ะความประทับใจต่อองค์พระหลวงตาคงจะมีเป็นเวลาที่สืบเนื่องกันมาเท่าที่คณะเรือบุญปากน้ำได้ร่วมในโครงการช่วยชาตินะคะตั้งแต่ในชีวิตมาก็ยังไม่เคยเจอพระองค์ใดที่ท่านรักชาติห่วงศาสนามากเท่ากับพระองค์หลวงตานี้เลยนะคะในชีวิตดิฉันเองก็ทั้งทำงานด้วยทั้งมาร่วมในโครงการช่วยชาติด้วยนี่ก็นับเป็นเวลา8ปีแล้วที่พระหลวงตาได้เน้นถึงความสำคัญในการที่จะเก็บทองคำไว้ในท้องพระคลังนะคะจุดนี้เนี่ยทำให้เรียกว่าสามารถที่จะไปทำให้เงินเนี่ยของเราเนี่ยไม่เฟ้อนะคะแล้วก็มูลค่าตอนนี้ถึงเกิดเป็น2เท่าเพราะตอนที่เราเริ่มทำทองคำถวายพระหลวงตากันนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีมูลค่าเพียงประมาณ 5,000-6,000 บาทนะคะพระหลวงตาได้เก็บเข้าไปแล้วถึง11ตันกับตอนนี้ทองคำซึมซาบเพิ่มอีก383กิโลเนี่ยตอนนี้มูลค่าของทองคำจาก 6,000 เพิ่มเป็น 12,000 แล้วนะคะซึ่งนับว่าเป็นพระปัญญาของพระหลวงตาอย่างมากนะคะถ้าเราเก็บเป็นเงินเนี่ยนะคะก็คงจะมีมูลค่าเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงไปนะคะแต่พอเก็บมาเป็นทองคำเนี่ยมูลค่านี้กับเพิ่มเป็น2เท่าสิ่งเหล่านี้ก็ทางพวกเราก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะ เพราะว่าประเทศชาติเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีทองใส่กันคนละเส้น2เส้นนะคะ3เส้น4เส้นมันก็เป็นเพียงเครื่องประดับที่อยู่ในคอเราในแขนเราในนิ้วเรานะคะทั้งแหวนทั้งต่างๆแต่ว่าเมื่อถ้าสมมุติว่าประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตนะคะเผชิญปัญหาต่างๆอัตราเงินต่างๆเฟ้อขึ้นมาเนี่ยทองคำต่างๆที่อยู่ในคอเราในมือเราหรือในแขนเรานิ้วเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติเราได้นะคะ
แต่ทองคำที่พระหลวงตาได้รวบรวมนำเข้าใส่ท้องพระคลังคราวนี้นะคะกลับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการเสียสละของเรานี้พระหลวงตาจึงบอกว่าเป็นการเสียสละเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเหลนเพื่อหลนเพื่อชาติไทยของเราให้คงยืนยงต่อไปนะคะนับว่าเป็นอัจฉริยะภาพในพระปัญญาของท่านนะคะก็เป็นความประทับใจซาบซึ้งแล้วก็ได้มาฟังธรรมนะคะแล้วก็ติดตามองค์ท่านเนี่ยสืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา8ปีนะคะก็ไม่เคยย่อท้อค่ะจนมาถึงคราวนี้พระหลวงตาท่านก็ได้เมตตาอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะคะท่านถือว่าแม้แต่ลูกเต้าในบ้านเนี่ยนะคะคน2คนเนี่ยถ้าเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็เดือดร้อนแล้วแต่นี่คนทั้งภาคกลางเนี่ยถูกน้ำท่วมคราวนี้แล้วจะให้ท่านเนี่ย อยู่เย็นเป็นสุขย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะท่านก็เดือดเนื้อร้อนใจนะคะเพิ่งเมื่อคืนนี้เองท่านก็ดิฉันได้ไปสั่งของที่จะมาแจกน้ำท่วมนะคะ เข้าไปกราบพระหลวงตาพระหลวงตาท่านก็ถามอีกว่าเป็นอย่างไรเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอก็ให้มาเบิกอีกนะท่านเนี่ยห่วงใยพวกเรามากนับว่าเป็นบุญของพวกเราแล้วค่ะที่ได้เกิดมาในชาตินี้มาเจอองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลผู้เป็นเอกอัครบุรุษอุปถัมภ์ค้ำชูชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอนวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่หมอนสักนิดนึงได้ข่าวว่าน้ำเริ่มไม่ท่วมแล้วแต่ทำไมยังมีโครงการแจกข้าวของอย่างนี้อีกมูลเหตุมาจากตรงไหนมูลเหตุจริงๆก็มาจากที่คุณเรวดีนะคะได้ไปกราบเรียนพระหลวงตาว่าเธออยากจะมาแจกของน้ำท่วมแต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะลดแล้วนะคะแต่เข้าไปดูจริงๆอ่ะยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็มีบางพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ยังมีปัญหาก็คือว่าพวกชาวสวนชาวไร่นะคะยังทำกินไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เขาจะเป็นน้ำที่ชุ่มมากเมื่อคุณเรวดีกลับเรียนพระหลวงตาแล้วอยากจะมาช่วยน้ำท่วมเนี่ยพระหลวงตาท่านก็เมตตานะคะให้พวกเราได้มีโอกาสมาตามรอยบุญท่านนะคะได้มาแจกของน้ำท่วมให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะเช่นสุพรรณบุรีอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีค่ะขอสัมภาษณ์อีกข้อหนึ่งเรือบุญปากน้ำเนี่ยก็เห็นมานานแล้วเห็นพี่หมอนตามเรือบุญปากน้ำมีความประทับใจหรือรู้สึกยังไงทำไมถึงมาตามหลวงตาใช่สละเวลาทั้งที่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็จริงๆแล้วตามหลวงตาจริงๆแล้วตามพระหลวงตาจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าพระหลวงตาเนี่ยท่านเป็นพระริยาเจ้านะคะที่พาพวกเราเนี่ยค่ะได้ทําหลายๆโครงการที่สําคัญต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โครงการน้ําท่วมเนี่ยได้เข้ามาช่วยคุณเรวดีเป็นในนามของหัวหน้าคณะเรือบุญปากน้ําจริงๆแล้วอันแรกก็คือว่าพระหลวงตาท่านบอกว่าคุณเรวดีเนี่ยเป็นหัวหน้าสำคัญก็ต้องตามหัวหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าหลวงตาเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วพระเลขก็เป็นหัวหน้าที่พาทำโครงการที่เป็นของพระหลวงตาก็ถือว่าเราภูมิใจภาคภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาเข้ามาจุดตรงนี้ได้มาช่วยกันนะคะในนามของลูกศิษย์ทุกคนมันเป็นพลังความสามัคคีแล้วก็ได้ทำงานถวายพระหลวงตาด้วยค่ะขอสัมภาษณ์พี่สองคนที่มาทำงานถวายหลวงตาที่สวนแสงธรรมว่ามีความประทับใจในองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะเริ่มที่พี่ใหม่ก่อนก็คือท่านเนี่ยมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนเสมอหน้ากันหมดทุกคนไม่มีแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่เสียสละให้แก่ประชาชนทุกๆคน
ที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่มีเลือกชั้นวรรณะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทำเนี่ยผลที่สุดแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงทุกเรื่องเช่นว่าท่านบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าสิ่งที่ท่านบอกกล่าวล่วงหน้าไว้เนี่ยแล้วผลที่สุดทุกอย่างก็เป็นความจริงเช่นโครงการช่วยชาติโครงการต่างๆที่ท่านทำว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองก็ทุกเรื่องแล้วผลที่สุดเราก็จะพิสูจน์ได้ผมไม่เคยเห็นว่าท่านพูดสิ่งไหนแล้วมันไม่เป็นความจริงผลที่สุดแล้วมันก็ค่อยๆปรากฏออกมาทุกครั้งว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นความจริงทุกเรื่องประทับใจที่ท่านมีเมตตาต่อทุกๆคนกับลูกศิษย์ไม่ได้เลือกว่าคนไหนรวยคนไหนจนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านมีความเมตตาเสมอหน้ากันผมรักหลวงตามากมาตั้ง20ปีแล้วครับผมเนื่องจากเห็นในหมู่ลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงทีนี้จะเห็นผู้ชายน้อยมากขอสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงมาแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะให้ตอบคำถามกันทีละคนหนุ่มน้อยนี่ตามคุณพ่อคุณแม่มาเดี๋ยวนะครับครับผมพีระนะครับเพราะว่าเราทราบว่ามีแต่ผู้หญิงนะครับแต่เราความรู้สึกของผู้ชายเองเนี่ยเวลาผู้หญิงทำงานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอายมากเลยที่ไม่ได้ทำกุศลอันนี้ซึ่งเราทั้งมีทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์เราพอมีพอสมควรถึงจะไม่มากแต่ว่าเรามีกำลังศรัทธากับพระองค์หลวงตาท่านมากล้นเหลือหลายโอกาสเราที่เรามาเกิดเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในพระพุทธศาสนาได้พบองค์พระหลวงตาพระเมตตาของท่านเนี่ยมากล้นมหาศาลนะครับก็อยากจะมอบกายถวายชีวิตไว้กับองค์พระหลวงตาของเรานะครับทางผมเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยยอมทุ่มกายถวายชีวิตกับองค์พระหลวงตาเต็มที่เลยครับเพราะว่าแม้แต่เปรตที่พระหลวงตาท่านเคยเทศบ่อยๆว่าเขาอยู่ในนรกมาแล้ว60,000 ปี 60,000 ปี 60,000 ปี3ครั้งเนี่ยนะครับเขายังคิดว่าพรุ่งนี้แล้วเขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะสร้างกุศลให้ยิ่งมหาศาลแต่ในเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราทำไมเล่าไม่ฉวยโอกาสนี้สร้างกุศลทั้งที่เรามีโอกาสมากกว่าเปรต3ตระกูลนั้นแล้วครับผมชานนท์นะครับแต่ว่าคำตอบก็คือเหมือนกับคุณพิระนั่นแหละตอบเหมือนกันเลยฮะแล้วที่มาทำงานถวายตานานขนาดไหนแล้วร่วม10ปีแล้วครับผมร่วม10ปีแล้วเราสักนิดนึงว่าทำไมถึงประทับใจกับองค์ตามหาหลวงประทับใจกับท่านองค์ท่านเพราะว่าองค์ท่านบริสุทธิ์สะอาดและก็บริสุทธิ์ยืนยันได้ครับในความรู้สึกของพี่เองครับครับผมครับผมธเนศกลิ่นไกลครับผมก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติประวัติที่ได้ร่วมทีมงานทำงานรับใช้ในคณะศิษย์หลวงตาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินถือว่าทำดีให้กับพ่อหลวงของเราครับสำหรับหนูน้อยที่ตามคุณพ่อคุณแม่มาสักนิดนึงตอบเลยก็ได้ครับชื่อด้วยครับชื่อจินดาของจินดานะครับถามว่าอะไรครับถามว่าทำไมถึงตามคุณพ่อคุณแม่มาน่าจะไปเล่นสนุกมากกว่าครับคุณพ่อบอกว่ามีโอกาสทำบุญต้องให้รีบทำหมดแล้วครับทำเยอะๆด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์พี่ๆกับคุณเกรซสักนิดนึงว่าทำไมโรงน้ำเนี่ยถึงตามไปยังสถานที่ต่างๆที่หลวงตาไปรับพระป่าทำไมไม่อยากหยุดจากหย่อนไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเหรอเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะเรามีความศรัทธาในหลวงตาและอยากจะทำบุญกับหลวงตาเพื่อศาสนาและประชาชนที่มาเลื่อมใสจะได้มีน้ำกินได้มีกำลังได้มีความชื่นอกชื่นใจในการที่มาทำบุญก็เป็นในส่วนอำนาจทานในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทานบารมีการลงน้ำก็เป็นประโยชน์ในส่วนที่ว่าเราไปตามรอยพระพุทธเจ้าเราด้วยน้ำวันหมู่เพื่อนเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆมาด้วยจิตศรัทธาหลวงตากันลงน้ำนี้เรียนว่าไม่มีชื่อนะใช้ชื่อโครงการช่วยชาติส่วนใหญ่มาด้วยจิตศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ตัวองค์หลวงตาด้วยถึงได้มากันพร้อมเพียงกันแล้วก็ไม่มีสิ่งแอบแฝงอย่างอื่นเลยนอกจากจิตศรัทธาไม่มีเลยครับมีแต่เสียเงินมีแต่ควักเงินตัวเองด้วยแล้วก็ยินดีที่อยากจะมาทุกคนมีจิตดวงเดียวกันโอเคขอบคุณพี่เบ
ขอสัมภาษณ์พี่แดงสักนิดนึงว่ามีความประทับใจแล้วก็ศรัทธาในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงกับต้องสละเวลาทุกครั้งที่มีโอกาสมาทำงานถวายท่านค่ะคือเป็นลูกศิษย์พระหลวงตามหาบัวมาก็10กว่าปีตั้งแต่ได้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงตาเราก็ทำบุญตามธรรมดาการที่เราได้มารับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็คงเป็นเรียกว่าบุญวาสนาเก่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ที่บอกว่ามันเป็นบุญวาสนาเพราะว่าช่วงที่จะก่อนจะมารับใช้หลวงตาอย่างเต็มที่หลวงตาได้จัดงานพ่อป่าช่วยชาตินะคะแล้วก็เราจะต้องมีการออกไปประชาสัมพันธ์ก็จะมีกลุ่มซึ่งจะต้องไปประชาสัมพันธ์โดยการนำเอาต้นพ่อป่าเนี้ยไปให้ประชาชนได้นำเอาต้นพ่อป่ามาน้อมนำถวายหลวงตามหาบัวก็มีลูกศิษย์ด้วยกันก็มาชวนไปแจกพ่อป่าก็ตั้งแต่นั้นก็เลยได้ร่วมรับใช้หลวงตามหาบัวในเรื่องของงานบุญมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้ามีงานบุญตรงไหนก็ส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเราถวายกายถวายใจในการทำงานถวายกับหลวงตาเนี่ยอย่างสุดหัวใจแล้วก็สุดชีวิตเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนของในจิตคือคนเราเนี่ยเกิดมาในศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แต่ว่าบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราได้มาพบพระอย่างองค์หลวงตามหาบัวซึ่งเป็นพระผู้บริสุทธิ์แล้วก็อย่างที่ทุกคนก็ได้รู้ว่าพระอรหันต์เนี่ยในยุคปัจจุบันซึ่งหายากมากเมื่อเราได้มาพบพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเรารับใช้ท่านเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นเราจะสัมผัสด้วยจิตด้วยเรียกว่ากายวาจาใจเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ที่เราจะได้พบพระอย่างองค์หลวงตามหาบัวซึ่งเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้น้อมมอบกายถวายใจในการรับใช้หลวงตาอย่างสุดชีวิตอันนี้เป็นความรู้สึกที่ได้รับใช้ท่านมานะคะก็เป็นบุญวาสนาของเราที่ชาตินี้เกิดมาชาติหนึ่งซึ่งคงเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้รับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบัวเพราะฉะนั้นสิ่งใดเป็นสิ่งที่พระหลวงตาเมตตาสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินรอยตามท่านพระธรรมคำสั่งสอนที่ท่านสอนสั่งพวกเรานี้เป็นพระธรรมที่ประเสริฐที่สุดเราจะต้องนำธรรมะของท่านมาเป็นธรรมแห่งชีวิตดำเนินรอยตามธรรมของท่านแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาในภพภูมินี้ผลตอบแทนไม่ต้องพูดถึงมันเหนือคำบรรยายในการที่จะรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบัวเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฟังธรรมท่านทีไรก็ร้องไห้ทุกทีThank you.
จำนวนมากนะครับเพราะนั้นขอเวลานิดหนึ่งนะครับอาจจะเสียเวลาไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจัดวางให้เรียบร้อยแล้วเวลาแจกจะเร็วมาสังกิริเถมันยังจำได้มันเล่าอาจารย์ฟังเราก็หมกหัวหัวทั้งโกผันด้วยกิเตสังกิริเถได้มาเยอะอยู่นั่นนะโอ้นุ่มได้เยอะอยู่กิเตสังกิริเถได้เยอะอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเอาพระสินมาเล่าให้เราฟังมันจำได้เลยนะกิเตสังกิเต
ไม่ทราบว่าเราพูดเมื่อไหร่มันจำได้นะเรามาเล่าให้ฟังยิ่งขบขันใหญ่นี่เอามาพอใจพอใจจิตเตสังคาริเถทุกขติปาติกังขาก็นั่นแล้วมันไปได้เราไปเล่าเมื่อไหร่มันต้องจำได้มาเล่าให้เราฟังอยู่ก็ขนมนางเล็กขนมตาไงเจ้าค่ะฮะขนมนางเล็กฉันไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะพอเลยเจ้าค่ะนั่นขนมนางเล็กครึ่งแผ่นกืนไม่ลงนะโอ้คราวนี้ทุกข์มากที่สุดเลยกืนไม่ลงครึ่งแผ่นสุดท้ายเลยไม่หมดครึ่งแผ่นก็ขึ้นสังคิริเถจิตเตสังคิริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้ทุกขติคืออบายภูมินรกเปรตอสุรกายชั้นเดียวฉันเดียวอบายภูมิตรงกันข้ามกับจิตเตตรงกันข้ามกับจิตเตสังคาริเถสุขติปาติกังขาเจ้าค่ะเมื่อจิตผ่องใสย่อมนำไปสู่สวรรค์ได้อันนี้จำไม่ดีนะ อันหนึ่งขึ้นต้นว่าจิตเตสังคาริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติคืออบายภูมิเป็นที่หวังได้อันนี้กองกันข้ามจิตเตอสังคาริเถสุขติปฏิกังขาอาสังคิริเถกับสุขติปฏิกังขาต่างกันทั้งนั้นนะจำมานะจิตเตอาสังคิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตผ่องใสแล้วสุขติเป็นที่หวังได้นะพอจำมานะจำเก่งเราพูดเมื่อไหร่มันจำได้มาพูดอย่างนี้เฮ้ยเราพูดเมื่อไหร่ไม่รู้วันนี้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายก็จิตผ่องใสเจ้าค่ะสติเป็นที่หวังได้เพราะว่าไปแจกทานมหากุศลกันที่บางเลนเจ้าค่ะที่นครปฐมแต่ช่วยไปได้ทั้งหมด999ครอบครัวเจ้าค่ะโอ้เยอะเยอะอยู่นะแล้วเอาของอะไรบ้างไปแจกเขาของที่นำไปก็มีข้าวสาร10กิโล1ถุงเจ้าค่ะน้ำมันพืชน้ำปลาสบู่ยาสีฟันปลาเจ้าค่ะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกที่มีทั้งน้ำพริกนรกและน้ำพริกสวรรค์เจ้าค่ะแต่จะเลือกเจ้าค่ะตามแต่ใจปรารถนาเจ้าค่ะเรายังไม่ถามละน้ำพริกสวรรค์เราถามน้ำพริกนรกมันเป็นยังไงเผ็ดเจ้าค่ะเผ็ดเจ้าค่ะเผ็ดแต่อร่อยเจ้าค่ะแล้วน้ำพริกสวรรค์น่ะหวานสวรรค์ก็หวานเจ้ายังมีเหตุมีผลนั่นด้วยเอาละเข้าใจวันนี้ก็คุณหญิงวันเสถียรไทยค่ะกับมาด้วย 2,000 บาทเจ้าค่ะช่วยน้ำท่วมเจ้าค่ะมีเช็คช่วยน้ำท่วม 3,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็มีผู้สมทบมาด้วยอีก 4,000 บาทเจ้าค่ะมีพระมหามงคลช่วยน้ำท่วมมา15 US ดอลลาร์เจ้าค่ะรวมทั้งหมดประมาณ 7,000 บาทเจ้าค่ะพอใจเอาไปเลยบุญกุศลที่ลูกศิษย์คณะลูกศิษย์ได้ไปทำกันในวันนี้ไปกันเยอะเจ้าค่ะหายร่วมประมาณ50-60คนเจ้าค่ะไปสู้กับคนเป็นพันๆคนเจ้าค่ะในการแจกเจ้าค่ะขอบุญกุศลทั้งหลายนี้มาประสิทธิ์ประสาทขอพระหลวงตาทรงธาตุทรงขันธ์ให้อยู่ได้ถึง120ปีเจ้าค่ะเราได้โอกาสแล้วก่อนเฮาจึงจะไปถามดูลมหายใจคือตัวตัดสินใหญ่เข้าใจไหมลมหายใจพญามัจจุราชอยู่จุดนั้นแหละเข้าใจไหม
ลมหายใจพระหลวงตาเข้าข้างพวกลูกศิษย์เจ้าค่ะนั่นแหละน้องต้องมาวันนี้ชอมีแต่หอบมาเลยวันนี้ไม่ใช่น้อยๆมีแต่หอบมาหอบมานี่นะอะไรวันนี้มาครบ3กษัตริย์เลยเจ้าค่ะเหรอมีทองคำ2บาทดอลลาร์11ดอนและเงินไทย1,000กว่าเจ้าค่ะเออพอใจพอใจนะวันนี้เป็นเหตุมหามงคลครบ3กษัตริย์คือพุทโธธัมโมสังโฆลูกหลานทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจจดแผ่นฟ้าและแผ่นดินขอเป็นลมหายใจของหลวงตาให้ยั่งยืนสืบไปครบ125ปีเจ้าค่ะอันนี้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่125เจ้าค่ะ125นี่รู้สึกว่าน้อยไปกายวาจาใจจดแผ่นฟ้าและแผ่นดินขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างมากับหลวงตาพระมหาบุญสัมปันโนขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาพุทธังอราธนานังธรรมังอราธนานังสังฆังอราธนานังข้าพเจ้าขอตั้งจิตอราธนาอนุภาพของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ผู้ไตรโลกาธาตุอันมีองค์หลวงปู่มั่นเป็นประธานขออาราธนาให้หลวงตามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งเป็นขวัญของชาวผู้สืบไปเจ้าค่ะนิพพานปัชโยโหโตพอใจพอใจเอาไปที่นี่เอาเนี่ยเอาคืนThank you.
กี่ชุดครับมะนาวแบ่งให้ชุดละ3ขวดนะครับเอาละ3 4ถุงครับเดี๋ยวเราลุ้นพวกออกมาได้มั้ยครับลำนี้ครับผมครับลำนี้ออกเลยครับลำนี้เข้าไปเลยลำไหนครับเดี๋ยวนะครับรอแป๊บครับท่านรอแป๊บครับรับรองไม่ล้ม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 We'll be right back.
วนเรือลงมาเทียบเลยครับวนเรือลงมาเทียบเลยครับวนเรือลงมาเทียบรับของเลยครับวนลงมาทีละลำเลยครับวนลงมาเลยครับจมแล้ว
4บ้านครบยังประธานครบยังประธานต้องแปดถุงสี่ชุดอ่ะครับทีละครับเดี๋ยวผมจะมั่นครับทีละครับ